แล้วก็กลายเป็นว่าจะแม่สู้เอาไปแล้วน่ะของแบบกลายเป็นว่าแบบไม่สนใจว่าเจนจะพูดอะไรแต่สนใจว่าเจนแต่งหน้าด้วยอะไรใช้ลิปอะไรใช้อะไรแต่งหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามจะบอกเขาเหมือนกันเนี่ยคือบอกคือเจนพยายามจะบอกแต่แบบเอ๊จะบอกยังไงดีนะแล้วจะบอกไปแล้วคุณต้องการรู้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่วันเนี้ยขายหมดไปแล้วมีทักแค่นี้เพื่ออะไรวันนั้นใช่ไหม610แล้วก็น้องช่างแต่งหน้าคือแบบเจนเนี่ยอยากจะบอกแต่แบบเจนก็เลยบอกให้น้องที่แต่งหน้าให้อะค่ะให้ไปเขียนให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะเราก็เกรงใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีก็เขียนให้ก็กลายเป็นว่าลิปนั้นก็คือขายหมดโซอาไปเลยวันนี้ล่ะวันนี้ทาสีอะไรมาคะวันนี้มาในรูปของวันนี้115ค่ะฝากด้วยนะคะตอนนี้ดียังไงคะพี่เจนหาเจนจะบอกว่าเป็นลิปแมตต์ที่ติดผลงานแต่ดีจริงๆนะอันนี้คือแบบจากเป็นที่ผู้ที่ใช้จริงๆพอหลังจากวันนั้นก็คือ L'Oreal เขาส่งให้ทุกสีเลยคุณเจนนี่สวอชได้เต็มที่เลยค่ะเจ้าสีอะไรก็เลยสวอชทุกสีแต่วันนี้ใช้115เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้ตัดกับสีชุดด้วยแล้วก็เป็นสีที่เจนไม่เคยได้ใช้แล้วพอได้ลองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นลิปแมตต์ที่ติดทนนานแล้วทำให้ติดทนนานจริงๆ16ชั่วโมงอ่ะระหว่างวันคือสมมติเจนไปออกงานไปออกอีเวนต์ไปอีกงานนึงลิปก็คือยังอยู่อะค่ะก็มั่นใจได้ว่าสวยทั้งวันแน่นอนตอบโจทย์ผู้หญิงด้วยถูกไหมครับว่าผู้หญิงจะเป็นคนแบบห่วงเรื่องลิปสติกมากๆเดี๋ยวเหมือนกันคนมันจะหลุดง่ายอันนี้ไม่หลุดเลยขนาดกินน้ำกินข้าวกินอะไรไม่หลุดเลยค่ะแต่ถ้าจูบก็อาจจะมีนิดนึงแต่ในบ้านตัวนี้หมดใจรีบโทรเอาโทรเอาแน่นอนต้องโทรเอาค่ะเอามาเบรนกับอะไรไหมคะที่เจนเอามาเบรนกับ610ตัวที่เจนชอบอะค่ะคือเป็นคนที่ชอบสีนูดพี่ๆน่าจะเห็นเจนพาตั้งแต่เด็กชอบสีนูดอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอ610แล้วอุ้ยเป็นสีนูดที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็พอมาเบลนกับนี้แล้วแบบอุ้ยสวยแต่จริงๆแล้วเขาสวยทุกสีเลยนะครับสวยทุกสีจริงๆเอามาเบลนกับอะไรเอามาผสมกันนะคะเราจะได้สีที่แบบไม่เหมือนกับสีในลิปสติกในแท่งอ่ะพอแบบเบลนเราก็จะได้อีกบุคลิกนึงได้อีกคาแรคเตอร์นึงเสร็จตามประรูปผ่านของ L'Oreal มาแล้วก็จริงๆก็ก่อนหน้านี้จริงๆเจนก็เคยทำงานกับ Maybelline มาประมาณ10ปีก็เป็นเมบิลีนมาตลอดเลยค่ะวันนี้ก็เหมือนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ L'Oreal ในวันนี้ยังคงบอกกับเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับเครื่องสำอางตลอดเวลาเหมือนกันกับพี่เจนขาชอบค่ะรักสวยรักงามเราเป็นผู้หญิงเจนก็รู้สึกว่าเราต้องอยู่กับความสวยความงามตลอดอะค่ะเก็บฝากแล้วกันครับฝากกับL'Oreal ชั้นของใหม่ค่ะก็จริงๆอ่ะฝากไว้กับทุกคอลเลคชันเลยนะคะเพราะจริงใจเจนอ่ะก็เป็นคนใช้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ย L'Oreal มันอยู่คู่กับเรามานานมากอ่ะค่ะแล้วก็ทุกสีคือดีเป็นของที่มีคุณภาพจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกสาวๆทุกคนจับต้องได้แล้วมันสวยจริงๆมีคุณภาพจริงๆอ่ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับ115ค่ะมันเรื่องน่ายินดีป่ะเพื่อนเราเขาดูนี่คือใช่ค่ะดีใจขนลุกไปแล้วเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ไหมกับเราคุณปอนเองเราต้องพูดมาก่อนแล้วแน่แต่เรารู้จักผู้ชายนะไม่ได้ปรึกษาเราค่ะคือจริงๆเพื่อนทุกคนเชียร์แล้วก็อยากจะให้มีวันนี้จริงๆนะคะแล้ววันนี้พอแบบพาวุ้นมีวันนี้เราก็เหมือนน้องคนสุดท้องในนิพพก็ดีใจเขามีมากระซิบบอกก่อนไหมครับว่าแบบจะจัดแผนการเกิดขึ้นนะที่นี่คุณไม่รู้เลยคุณไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะก็คือรีแอคสดๆจากสดมากเจนว่าวุ้นไม่ได้คาดคิดด้วยเหรอว่าจะเกิดขึ้นที่นี่ไปเพื่อไปสวยนะเรามีเตรียมเพื่อนเราไหมมีเตรียมเพื่อนเราว่าต้องสวยไหมตลอดเวลาแบบนี้ต้องสวยนะแต่คุณสวยตลอดเวลานะไม่เขาเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่สวยตลอดเวลาเรามีร่วมแผนการอะไรกับในประเทศไทยเขาโทรมาบอกตอนแรกนานาต้องบินเลยแต่ว่านานาไม่สามารถบินไปแบบ2วันแล้วแบบแป๊บเดียวคือหาตั๋วไม่ทันด้วยค่ะแล้วพอถึงโมเมนต์นั้นแล้วได้ยินปัดคุยกับเขาไหมครับคุยกันแล้วทุกคนคอนแกรสกันแบบในกลุ่มแล้วเรียบร้อยเราเองพอได้เห็นแบบว่าโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีใจอ่ะเรารู้สึกเหมือนโดนขอแต่งงานอีกรอบ คือ
พื่อนรักอะค่ะพอแบบพอชีวิตเขามีความสุขเราจะรู้สึกแบบเราแฮปปี้ไปด้วยเตรียมปาร์ตี้สละโสดกันครับไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยเออนี่พี่พูดนี่เขาต้องเตรียมเยอะแล้วนะสละโสดใช่ไหมเราต้องไปรอบแล้วเราข้ามจุดนั้นไปแล้วเราคิดถึงวันที่เพื่อนมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาแบบมีเบบี้จริงๆเราคุยกันไหมครับว่าแบบการแต่งงานของพี่วุ้นมันต้องเป็นยังไงบ้างหรือไม่ต้องเกิดขึ้นมาเลยคุยข้ามช็อตเลยอยากให้วุ้นมีลูกเพราะว่าเราทุกคนมีลูกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการมีลูกมีความสุขจริงๆแล้วก็อยากให้วุ้นแบบเลี้ยงเบบี๋อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต่อหูเพื่อนไปหรือยังต่อหูตลอดเนี่ยมีสิเพราะว่าเขาเล่นแต่กับหลานๆลูกๆเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีเป็นของตัวเองซึ่งวันเนี้ยเชียร์มากเขาต้องอยากมีแม่ต้องเฉยๆที่อยากมีเผื่อพี่ต้องเห็นเวลาเขาเล่นกับเบบี๋นอนละนอนละแบบเสียงหวานของแม่ค่ะแต่ไม่เขาไม่ได้ทำเป็นไม่อยากเลยแต่เหมือนคนที่ไม่มีประสบการณ์อ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแสดงว่าถ้าเกิดแต่งปุ๊บมีเกณฑ์ไฟเขียวเลยเริ่มเลยอยากให้วุ้นไฟเขียวนะเพราะเราก็คงจะเชียร์อีกค่ะซึ่งพวกเราก็จะเป็นเทรนเนอร์อ๋อแน่นอนวุ้นสู้วุ้นสู้วุ้นสู้พอเพื่อนเชียร์หนักกว่านี้เป็นการกดดันไปในตัวแล้วค่ะน่าจะวุ้นโดนกดดันนะแต่ว่ายังไม่ตอนนี้ก็ยังรอแบบว่าวันเวลาใช่ไหมคะใช่นะคะอันนี้ไม่ได้ถามเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องถามคุณตอบนะพี่ได้เดี๋ยวอันเรื่องหุ่นการละกันค่ะพี่เจนขาสวยที่สุดคือเราก็แบบว่าเล็กลงเรื่อยๆพี่เจนขาก็จริงๆเป็นคนที่รักการดูแลตัวเองเวลาเจอพี่ๆทุกครั้งก็จะบอกว่าเจนเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพแล้วก็รู้ว่าแข็งแรงค่ะแต่ตอนนี้อาจจะมีเอ้ยดูเจนหอมไปหน่อยนึงกันหอมหรอที่เห็นเจนตั้งแต่เด็กหอมป่ะทำไมเจนอ่ะเป็นประบาดเกลือใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าลูกอ่ะไม่เปิดลูกอ่ะเห็นซีโป้งร้อยอย่างนั้นเห็นไหมแต่เหมือนคนยิ่งพูดเราก็ลงลูกทีลูกกับไม่ก็มันลงงานด้วยลงไปด้วยไม่สู้กับใครค่ะไม่มีแรงไม่มีแรงเดี๋ยวที่จะสู้กับเราเนี่ยแต่ว่าที่เราบอกว่าเราไม่รู้จักอะไรนะรู้จักยังรู้จักหรือยังจริงจริงนะพี่หนูกินทุกอย่างแหละเพียงแต่กินอย่างระมัดระวังแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเรากินอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะอาหารนกยังอยู่ไหมครับยังอยู่บ้างเป็นบางเวลาก่อนหน้านี้จะเห็นเราโพสว่าเราทานอาหารสุขภาพตลอดล่าสุดเรากินเค้กกลายเป็นว่าทุกคนแบบ Amazing กว่าเจนกินเค้กกินทุกวันแบบเจนกินเค้กทุกวันเจนพูดเลยเป็นคนชอบกินเค้กมากให้กินเค้กแทนข้าวได้เลยถามว่ากินเยอะไหมหรือเปล่าเจนกินทั้งกล่องกล่องพอดีนะกินทั้งกล่องวันละ1กล่องแต่ต้องเป็นเค้กคือติ๊กสุขภาพแบบที่ถึงจะสุขภาพยังไงก็มีแคลอรี่แต่เราออกยังไงน่าเราออกกำลังกายทุกวันก็ออกกำลังกายจริงๆนะสักแต่ชีวิตแบบออกกำลังกายวันนึงวิ่ง1ชั่วโมงค่ะแล้วก็คาร์ดิเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเป็นความแบบว่ากินปุ๊บต้องออกปั๊บไหมคะพี่เจนไม่ออกก่อนออกก่อนออกก่อนแล้วค่อยทานยังไม่ทานนะไม่ได้ข้ามสอบไม่ได้โลสดโอเคสิการอะไรนะนี่ต้องถามพี่ๆนักข่าวอ่ะเลยไม่ออกนะเนาะไม่แต่งแต่งให้ลูกแบบของจริงถ้าอยากจะไปขอไม่เจนเป็นคนมีอกใจเนี่ยตรงเนี้ยสมมติเจนถือมือถือพี่เซลฟี่มันก็เนี่ยที่ดูดิใช่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 มันหนักทุกวันไหมคะสำหรับของเพื่อนเจนเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราแล้วก็ถ้าเราสนใจแล้วกันว่าเราจิตตกอ่ะเจนว่าเราใช้ชีวิตของเราที่ดีแล้วเรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรดีกว่ามีน้อยตามกระแสเพราะหนูว่าเราจะผอมจริงๆหรือเปล่าลองคิดน้ำหนักเองดูวันนี้เจนรู้ว่าวันนี้เจนทำอะไรกินจะแข็งแรงคุ้มโนล่าไหวโอ้โหยิ่งกว่าไหวเจนอุ้มคุณลูกสาวทุกวันแล้วลูกสาวก็จะแบบนี้อุ้มหนูหน่อยค่ะแล้วเขาอุ้มมาวันนี้หนูหนักขึ้นนะลูกคุ้มโนล่าก็การคุ้มโนล่าก็เป็นการตลอดการแล้วเพื่อนรอบตัวล่ะเขาว่าเราบอกไปไหมหรือว่ายังไงเข
ขาก็บอกแหละผอมแต่เขาไม่พูดละแต่เรายืนยันว่าสารอาหารของเราครบถ้วนใช่ไหมครับครบมากอย่างถ้าใครมาเห็นตัวจริงก็จะบอกไม่เห็นผอมเลยพี่เจนลงไปกี่โลอ่ะพี่เจนพี่เจนก็เท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมแบบคือไม่ได้แบบผอมลงไปแบบผิวตาแบบนั้นเลยใช่ไหมสภาพโอเคไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ป่วยพาไปตรวจร่างกายได้แต่อย่างไรผมก็มองว่ามันมีความเป็นหนึ่งเป็นนิดเป็นออกเป็นแอปพอแล้วก็ทำแบบนี้ก็แม่แบบฟาดกลับมาเป็นแบบไปคำนึงโมจิโมจิที่ที่ถือขอบคุณหรืออะไรต่างเป็นเพื่อนหรือเปล่าน่าจะเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นปกติจะไม่ไปต่อก็ตอบแบบขำๆแฟนจริงไม่ค่อยขอบโต้ใครเลยจะอยู่เฉยๆเลยและคณะโสดที่นั่งเห็นคุณน้องล่ากับคุณยายแล้วก็คุณพ่อไปงานก็คือเป็นยังไงคุณยายของเข้าหลานแทนแล้วครับแล้วติดหลานไม่เข้าทุกแบบแต่ที่แม่ก็ดูเรนนี่เรนนี่ไม่ดูเรนนี่จริงแล้วหนูมีอีเวนต์วันหนึ่งหนูทำงานวันหนึ่งกี่งานนะแทบจะไม่มีเวลาหายใจแล้วเนี่ยหนูก็ส่งแฟนอยู่ได้ค่ะใช่ค่ะเขาติดหลานหนักมากไหมครับหนักมากนี่เราพูดกันเดี๋ยวคนอื่นเขาจะฟังเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาไม่อยากฟังแล้วเปล่าฮะเขาบอกเป็นโมเมนต์น่ารักยายไปดูแลค่ะก็ปกติเนาะคุณยายติดลาห้ามได้ไหมคะห้ามไม่ให้ไปดูแลได้ไหมคะไม่ได้เลยคุณยายช่วยดูแลหน่อยค่ะอะไรคุณยายช่วยหน่อยค่ะตอนนี้ต้องให้ช่วยใช่ไหมจนเพลนไทยติดไทยโนราติดยายหรือยายติดคนฟังพูดติดแต่ว่าคุณยายก็ต้องมาไปกินเบียร์บางอีเวนต์ถ้าคุณยายว่าคุณยายก็อีเวนต์เยอะโชว์ตัวเพื่อนโอเคค่ะพี่เด็กขึ้นข้างบนไปก่อนว่า